การไฟ,ฟฟ้านครหลวงรับโลกเกียรติยศในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน Innovation Thailand Expo 2019โชว์นวัตก,กรรมเพื่อสังคมรองรับวิถีชีวิตเมืองมหานครแห่งอนาคตนะครับ านายกิรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกอฟอน,นอขึ้นรับโลก,กยิติยศในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานอินโน a วชัน Thailand Exp o ป2019หรือ ITE 2019ซึ่งจัดขึ้นที่3ามย่านมิทน์ถนนพระราม4เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเพื่อสังคมช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของคนในเมืองยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งการสร้างไรายได้การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีที่จะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืน กอฟอนได้จัดนิทรรศการนำเสนอเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองทั้งเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าโซลารูฟท็อปซึ่งเป็นพลังงานสะอาดบริการที่ทันสมัยของกอฟอนผ่านทางแอปพลิเคชัน M E A Smart Life และ M E A E V บริการชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบ e payment ตลอดจนการจัดแสดง Smart ทม t เตอที่จะนำมาใช้งานในอนาคต นอกจากนี้นะครับนายจาตุรงศุริยาสศินผู้ช่วยผู้ว่าการกอฟนอยังได้บรรยายพิเศษหัวข้อนวัตรกรรมเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครนำเสนอมุมมองการพัฒนาการให้บริการของกอฟนอที่พร้อมรองรับวิถีชีวิตคนเมืองและมหานครแห่งอนาคต